สำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการทำคลัสเตอริงหรือการจัดกลุ่มข้อมูลซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอีกกลุ่มปัญหาหนึ่งนะครับทาง Machine Learning นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เรียนนะครับเรื่องของตัวก็เป็นตัว regression ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหลักก็คือตัว classification นะครับจำแนกประเภทข้อมูลซึ่งทั้งตัว regression แล้วก็ classification เนี่ยจะเป็นการเรียนรู้แบบ supervised learning นะครับการเรียนรู้แบบมีผู้สอนก็คือเราต้องทำการเตรียมชุดข้อมูลมาสอนนะครับให้ตัวอัลกอริทึมเนี่ยมันเรียนรู้แล้วก็สร้างแพทเทิร์นสร้างรูปแบบหรือสร้างโมเดลนะครับแล้วเราก็ทำการเอาโมเดลเนี่ยไปใช้งานแต่คราวนี้จะเป็นอีกรูปแบบการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นการเรียนรู้ในกลุ่มที่ก็เป็นซูเปอร์วอันซูเปอร์วิสเลอร์นิ่งนะครับกลุ่มอันซูเปอร์วิสเลอร์นิ่งก็คือเป็นการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนเพราะฉะนั้นวิธีการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหาข้อมูลมาสอนมันนะครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยจะเรียนรู้จากพฤติกรรมหรือจากรูปแบบของข้อมูลนะครับแล้วทำการสรุปประเด็นต่างๆเนี่ยให้เรานะครับซึ่งผลที่ได้จากการทำคลัสเตอริงตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการแบ่งกลุ่มข้อมูลนะครับเราต้องการจัดกลุ่มข้อมูลให้ข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเพื่อจะไปต่อยอดศึกษาพฤติกรรมหรือว่าหาองค์ความรู้ต่างๆเพิ่มเติมอะไรก็ว่าไปต่อไปนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตัวคลัสเตอริงเนี่ยก็จะมีหลากหลายเทคนิคนะครับมีหลากหลายวิธีการเลยนะครับแต่ตัวที่ถือว่าเป็นพื้นฐานตัวหนึ่งแล้วก็นิยมใช้มากๆนะครับตัวหนึ่งเนี่ยก็คือตัว K-means clustering นะครับการแบ่งกลุ่มนะครับหรือการจัดกลุ่มนะครับแบบ K-means นะครับ means ตัวนี้ก็คือค่าเฉลี่ยก็คือค่าเฉลี่ย K เพราะฉะนั้นเราจะมาดูนะครับว่าในส่วนของเทคนิคการจัดกลุ่มแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะมีวิธีการจัดการหรือคำนวณอย่างไรนะครับเริ่มแรกนะครับก็มาดูในส่วนของตัวทฤษฎีแนวคิดวิธีการก่อนนะครับว่าตัวขั้นตอนของ K-mean เนี่ยนะครับมันมีวิธีการคิดคำนวณอย่างไรนะครับก็บอกว่าไอ้ตัวขั้นตอนวิธีการของ K-mean เนี่ยนะครับมันเป็นวิธีการที่พยายามจะแบ่งชุดข้อมูล N ตัวนะครับออกเป็น K กลุ่มนะครับแบ่งข้อมูล N ตัวออกเป็น K กลุ่มนะครับก็มีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดตรงที่ว่า K ก็คือต้องน้อยกว่า N นะครับจริงๆก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับจริงๆถ้าเป็นเท่ากับนะครับถ้าเป็นเท่ากับก็คือกลุ่มละ1ตัวอะไรประมาณนั้นงั้นโดยทั่วไปก็คือการแบ่งกลุ่มเนี่ยก็คือจะแบ่ง K กลุ่มโดยที่ K เนี่ยน้อยกว่า N นะครับซึ่งข้อมูลที่ถูกแบ่งเนี่ยนะครับข้อมูลที่ถูกแบ่งเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นเซตย่อยแบบไม่มีส่วนร่วมเรียกเป็น disjoint set นะครับ disjoint subset ก็คือสมาชิก1ตัวจะอยู่ได้เพียงแค่1กลุ่มเท่านั้นมันจะมีเทคนิควิธีการในการแบ่งกลุ่มบางแบบนะครับที่ยอมให้สมาชิกตัวหนึ่งสามารถที่จะเป็นสังกัดได้มากกว่า1กลุ่มนะครับก็จะมีหลากหลายเทคนิควิธีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว K-mean เนี่ยสมาชิก1ตัวจะต้องถูกกำหนดอยู่ภายในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นจะกำหนดมากกว่า1กลุ่มเนี่ยไม่ได้นะครับนี้เรียกว่าเป็น disjoint subset นะครับโดยวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ของการแบ่งกลุ่มเนี่ยตัวที่เขาต้องการเลยก็คือเขาต้องการได้ไอ้ตัวผลรวมกำลัง2จริงๆคือผลรวมของผลต่างกำลัง2นะครับที่น้อยที่สุดนะครับก็คือต้องการคำนวณสมการตัวเนี้ยนะครับเมื่อแบ่งกลุ่มแล้วนะครับสมการตัวนี้จะต้องเป็นสมการที่ให้ค่าน้อยที่สุดนะครับให้ค่าน้อยที่สุดที่สามารถหาได้นะจริงอาจจะไม่ใช่ขั้นน้อยที่สุดจริงๆก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่อัลกอริทึมนี้นะครับจะพยายามหาค่าของสมการเนี่ยให้มันน้อยที่สุดนะครับค่านี้คือค่าอะไรนะครับก็คือเป็นค่าของความแตกต่างนะครับของตัวข้อมูลภายในกลุ่มนะครับ
ดูว่าข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยขอให้มันต่างน้อยๆโอเคนะครับข้อมูลในกลุ่มเดียวกันเนี่ยขอให้มีความแตกต่างน้อยๆโดยข้อมูลแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีตัวค่ากลางนะครับที่เราเป็นค่าเซนทรอยด์นะครับอันนี้เราจะใช้ตัวมิวนะครับเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นการหานะครับเราจะเอาค่าของข้อมูลนะครับแต่ละตัวในกลุ่มนั้นลบด้วยกับค่าของเซนทรอยด์หรือค่ากลางก็คือเป็นค่าความแตกต่างของข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเทียบกับค่ากลางนะครับแล้วยกกำลังสองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันติดลบก็คือเราต้องการคิดเฉพาะแค่ระยะทางไม่ต้องการคิดทิศทางนะครับซึ่งถ้าหากว่าข้อมูลมันเป็นข้อมูลที่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเนี่ยความแตกต่างของมันจะน้อยลงนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการแบ่งข้อมูลออกเป็น K กลุ่มเอาง่ายๆคือ K เท่ากับ2นะครับถ้า K เท่ากับ2เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะมีข้อมูลอยู่2ก้อน2กลุ่มนะครับมีข้อมูลอยู่2กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีค่าเซนทรอยด์ของมันค่าเซนทรอยด์คือค่ากลางนะครับเสร็จแล้วนะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีค่าข้อมูลที่กระจายอยู่ในกลุ่มนั้นๆนะครับมีค่าข้อมูลที่กระจายอยู่นั้นๆอันนี้คือกลุ่ม A นี่คือกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B ก็จะมีค่าของข้อมูลกระจายอยู่นะครับในนี้สิ่งที่ต้องการก็คือถ้า x อยู่ในกลุ่ม A แล้วก็ y อยู่ในกลุ่ม B เนี่ยก็คือความแตกต่างรวมระหว่าง x กับเซนทรอยด์เนี่ยก็จะได้มาค่าหนึ่งความแตกต่างระหว่าง y กับเซนทรอยด์ก็จะได้มาค่าหนึ่งนะครับซึ่งถ้าแบ่งกลุ่ม D เนี่ยผลรวมของความแตกต่างของกลุ่ม A บวกกับความต่างของกลุ่ม B เนี่ยก็จะน้อยๆในขณะที่ถ้าเราแบบแบ่งกลุ่มไม่ดีนะครับบอกว่าโอเคสมมตินี่คือกลุ่ม A นี่คือกลุ่ม A กลุ่ม B นะครับx มาเอาตัวนี้ด้วยนะครับy มาอยู่ฝั่งนี้อะไรประมาณเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่ม A ที่มีสมาชิกเป็น x เนี่ยมันก็จะมีความห่างของข้อมูลเนี่ยมากขึ้นเมื่อเทียบกับเซนทรอยด์โอเคนะครับส่วนบอกตัวนี้เป็นของกลุ่ม B นะครับ y เทียบกับเซนทรอยด์ของกลุ่ม B นะครับมันก็จะมีความแตกต่างหรือความห่างนะครับเทียบกับเซนทรอยด์เนี่ยมากขึ้นแต่ก็คือเราอยากจะทําการแบ่งกลุ่มโดยให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันคล้ายๆกันคือบอกโอเคข้อมูลตัวนี้ไม่ควรจะอยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าถ้าอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับเซนทรอยด์เนี่ยห่างมากขึ้นโอเคนะครับสิ่งที่เราพยายามทําก็คือเราจะดูว่าข้อมูลที่มันอยู่เนี่ยควรจะแบ่งกลุ่มแล้วให้ข้อมูลนั้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มใดเพื่อที่จะให้ความแตกต่างระหว่างข้อมูลตัวนั้นกับค่ากลางของเซนทรอยด์ของกลุ่มเนี่ยน้อยที่สุดโอเคนะครับนี่คือจุดประสงค์ของตัว K-mean clustering อันนี้ก็คือตัวที่ไปที่มาของสมการนี้นะครับที่เราจะพยายามหานะครับว่าทำยังไงให้ค่าคำตอบมาเนี่ยน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโดยกระบวนการนะครับโดยขั้นตอนวิธีการเนี่ยก็จะมีขั้นตอนต่างๆเนี่ยอยู่4 5ขั้นตอนตามนี้นะครับในการให้ทำการทำการหาว่าสมาชิกตัวนี้ควรจะอยู่ในกลุ่มไหนเพื่อที่จะทำการลดนะครับค่าความแตกต่างเนี่ยให้มันน้อยๆเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนในการจัดการเนี่ยนะครับอยู่4 5ขั้นตอนตามนี้นะครับก็ด้านบนนี้คือจะเป็นสุดโค้ดเป็นการอธิบายเชิงข้อความเชิงบรรยายนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวโฟลว์ชาร์ตนี่แล้วแต่ว่าเราจะถนัดดูตัวไหนก็ไล่ทีละตัวแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวขั้นตอนตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการในการแบ่งข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือก็จะเริ่มจากขั้นที่1นะครับก็คือเราจะต้องทำการกำหนดค่า K นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวค่า K เนี่ยคือเป็นค่า predefine นะครับค่าที่ต้องการกำหนดเริ่มเบื้องต้นนะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะทำการกำหนดการแบ่งกลุ่มเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับแบ่งเป็น2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มอันนี้แล้วแต่ปัญหาแล้วแต่ความต้องการนะครับอย่างเช่นมีนักเรียนมาทำการสอบนะครับนักเรียนมาสอบ100คนเราต้องการแบ่งเป็น2ห้องห้องละ50คนอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราก็จะบอกว่าให้ K เป็น2กลุ่มแล้วก็ดูว่าคนที่มีลักษณะความสามารถคล้ายๆกันให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
นะครับหรือจะแบ่งเป็น3 กลุ่ม 4 กลุ่มแล้วแต่นะครับแผนข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งก็คือกําหนดค่าเคเบิลต้นนะครับกําหนดสองสามแล้วแต่นะครับแผนเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆในเบื้องต้นเนี่ยเราก็เอาน้อยๆก่อนก็คือกําหนดสัก2 กลุ่มอะไรเงี้ยนะครับพอทําการกําหนดจํานวนกลุ่มเรียบร้อยนะครับกําหนดจํานวนกลุ่มเรียบร้อยขั้นที่สองก็คือเราจะทําการสร้างจุดศูนย์กลางของกลุ่มนะครับเริ่มต้นนะครับซึ่งปกติเราก็ไม่รู้หรอกว่าจุดศูนย์กลางจริงๆของมันเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นโดยวิธีการก็คือเราก็จะทําการกําหนดนะครับส่วนมากคืออาจจะกําหนดแบบสุ่มนะครับสุ่มจุดศูนย์กลางของกลุ่มขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับโดยเทคนิคอาจจะสุ่มขึ้นมาสร้างขึ้นมาเองเลยก็ได้หรือเลือกตัวอย่างที่มีอยู่ในชุดข้อมูลนะครับเลือกตัวอย่างที่มีอยู่ในชุดข้อมูลจะสุ่มเลือกมาก็แล้วแต่นะครับหรือจะเลือกมาอย่างเป็นระบบอย่างเช่นบอกว่าเอา2 ตัวแรกเอาตัวแรกกับตัวสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ยนะครับอย่างเช่นบอกโอเคถ้ากําหนด k เท่ากับ5ก็ดึงมา5 ตัวแรกมาเป็นจุดศูนย์กลางของแต่ละตัวอะไรประมาณนั้นอันนี้คือเรียกว่าเป็นการเลือกแบบเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเมื่อเรารู้จํานวนกลุ่มเรียบร้อยนะครับกําหนดค่าจุดศูนย์กลางของกลุ่มเรียบร้อยขั้นถัดไปก็คืออันนี้คือเป็นขั้นของการเรียนรู้แล้วนะครับข้อ3จะเป็นกระบวนการที่จะเริ่มการเรียนรู้2 ข้อแรกนี่คือเป็นส่วนที่กําหนดค่าเริ่มต้นนะครับขั้นที่3ก็คือเราจะทําการกําหนดความเป็นสมาชิกของกลุ่มนะครับให้กับข้อมูลแต่ละตัวนะครับเพื่อทำการดูว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยสมมติว่าคนเมื่อกี้ที่บอกว่า100 คนเราทําการกําหนดจุดเริ่มต้นให้มันว่าให้คนที่หนึ่งคนที่สองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับจากนั้นก็จะดูว่าคนแต่ละคนเนี่ยนะครับจะถูกกําหนดให้ไปอยู่ในกลุ่มใดนะครับโดยจะใช้วิธีการในการวัดความเหมือนหรือความใกล้เคียงนะครับว่าข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมีความคล้ายกับกลุ่มใดมากที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะคล้ายกับอัลกอริทึมที่เราเคยเรียนมาคือตัว KNN นะครับ K nearest neighbor นะครับเราจะต้องมีการวัดว่าข้อมูลแต่ละตัวมีความใกล้เคียงกับเซนทรอยด์ใดมากที่สุดนะครับเราจะทำการเอาค่าของเซนทรอยด์นั้นเนี่ยเป็นตัวกำหนดความเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นมีข้อมูลมานะครับตัวที่1เทียบกับเซนทรอยด์1กับเซนทรอยด์2ดูว่ามันคล้ายกับเซนทรอยด์ใดมากที่สุดถ้ามันคล้ายกับเซนทรอยด์1นะครับเราก็ทําการกําหนดว่าข้อมูลตัวนี้ให้เป็นกลุ่ม1ให้เห็นภาพง่ายๆนะครับสมมติว่ามีข้อมูลกระจายอยู่ตามเนี่ย x1 x2 x3 x4 x5 x6 นะครับอันนี้คือตัวข้อมูลเริ่มต้นสมมุติว่าเรากำหนดเซนทรอยด์แบบสุ่มก็บอกว่าโอเคเอา x1 เป็นเซนทรอยด์เอา x2 เป็นเซนทรอยด์นะครับx1 เป็นเซนทรอยด์ของกลุ่ม1 x2 เป็นเซนทรอยด์ของกลุ่ม2จากนั้นเราก็จะทำการแอสไซน์ว่าใครที่อยู่ใกล้ x1 มากสุดก็จะให้เป็นเซนทรอยด์1เพราะฉะนั้น x1 เป็นกลุ่ม1แน่ๆ x2 เป็นกลุ่ม2แน่ๆส่วน x3 ก็ต้องดูว่า x3 เนี่ยใกล้เคียงกับใครมากกว่ากันนะครับ x3 ถือว่า x3 เช็คแล้วใกล้เคียงกับเซนทรอยด์2มากกว่า x3 ก็ถูกกำหนดให้เป็นกลุ่ม2โอเคนะครับ x4 เปรียบเทียบแล้วใกล้เคียงกับกลุ่ม1มากกว่า x4 ก็ถูกกำหนดให้เป็นกลุ่ม1อะไรประมาณเนี่ยโอเคนะครับงั้นเราจะทำการเช็คกับข้อมูลทุกตัวว่าข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยเมื่อเทียบกับเซนทรอยด์ที่มีอยู่นะครับมันใกล้เคียงกับเซนทรอยด์ไหนมากสุดก็จะถูกกำหนดให้เป็นเซนทรอยด์ของกลุ่มนั้นโอเคนะครับซึ่งวิธีการวัดความใกล้เคียงตรงนี้ก็จะคล้ายกับการวัดในเรื่องของ KNN นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ฟังก์ชันในการวัดเนี่ยใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับพื้นฐานที่สุดนะครับก็คือก็ใช้ตัว Euclidean Distance นะครับอันนี้ก็เป็นตัวฟังก์ชันที่เขานิยมใช้นะครับพื้นฐานตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการในการกําหนดค่าให้กับสมาชิกแต่ละตัวนะครับว่าสมาชิกแต่ละตัวเนี่ย
มีความเป็นสมาชิกคล้ายกับกลุ่มใดมากที่สุดนะครับก็จะกําหนดความเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นให้กับข้อมูลตัวนั้นๆเมื่อเราทําการกําหนดสมาชิกให้กับข้อมูลครบทุกตัวแล้วนั่นหมายความว่าเราจะรู้แล้วว่ากลุ่มหนึ่งมีใครบ้างสมมติว่าตรงนี้คืออันนี้ตัวนี้ใกล้กับกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มหนึ่งมีใครบ้างกลุ่มสองมีใครบ้างนะครับความเป็นสมาชิกก็จะเปลี่ยนไปละโอเคนะครับเมื่อรู้ว่าสมาชิกกลุ่มหนึ่งมีใครกลุ่มสองมีใครนะครับขั้นถัดไปขั้นที่สี่นะครับเราจะทำการคำนวณค่าของเซนทรอยด์ใหม่ตอนนี้นะครับสมาชิกกลุ่มหนึ่งมี x 1กับ x 4เซนทรอยด์ของตัวนี้ก็คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มมันจะถูกย้ายมาอยู่ณตำแหน่งนี้แทนโอเคนะครับกลุ่มที่สองมีสมาชิกสามตัวเซนทรอยด์ก็อยู่ประมาณเนี้ยเซนทรอยด์ของกลุ่มสองก็อยู่ประมาณนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเมื่อเซนทรอยด์เปลี่ยนนะครับเราก็จะทําการวนกลับไปหาความเป็นสมาชิกใหม่ก็คือเช็คว่าเอ๊ะตอนนี้ x 1ห่างกับจุดหนึ่งกับจุดสองเท่าไหร่ใกล้ใครมากกว่ากัน x 2ห่างกับจุดหนึ่งจุดสองเท่าไหร่ x 3ห่างกับจุดหนึ่งจุดสองเท่าไหร่ก็จะทําการวนทําซ้ําเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเมื่อมีการขยับเซนทรอยด์ปุ๊บแล้วสมาชิกมีการเปลี่ยนกลุ่มนะครับคำนวณใหม่ปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับสมาชิกมีการเปลี่ยนกลุ่มแสดงว่าเซนทรอยด์ตัวเนี้ยยังไม่นิ่งสมาชิกความเป็นสมาชิกยังไม่นิ่งนะครับกระบวนการตรงเนี้ยนะครับมันจะวนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับกระบวนการเนี่ยนะครับจะวนทําซ้ําไปเรื่อยๆจนกระทั่งความเป็นสมาชิกตัวนี้เนี่ยมันนิ่งก็คือสมาชิกไม่เปลี่ยนละนะครับอันนี้คืออัลกอริทึมคร่าวๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราดูจากตัวอย่างการคำนวณเนี่ยจะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเดี๋ยวทำความเข้าใจตัวอย่างเสร็จปุ๊บแล้วค่อยย้อนกลับมาดูไอ้ตัวรายละเอียดของอัลกอริทึมอีกทีหนึ่งจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับหรือดูจากภาพนะครับภาพตัวโฟชาร์ตโฟชาร์ตขั้นตอนของเคมีนะครับก็คือเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งเนี่ยกำหนดค่าเคk เท่ากับ2 k เท่ากับ3ว่าไปนะครับจากนั้นกำหนดค่าเซนทรอยอย่างที่บอกนะครับกำหนดค่าเซนทรอยโดยการสุ่มสร้างหรือจะเลือกสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งเป็นเซนทรอยก็แล้วแต่นะครับพอเลือกเซนทรอยได้เสร็จปุ๊บนะครับขั้นถัดไปก็คือคำนวณหาความห่างของสมาชิกกับเซนทรอยแต่ละกลุ่มนะครับเพื่อที่จะทำการกำหนดความเป็นสมาชิกให้กับข้อมูลแต่ละตัวนะครับว่าข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มใดนะครับก็ทำการกำหนดความเป็นสมาชิกนะครับเสร็จปุ๊บนะครับถ้ามีการกำหนดสมาชิกแล้วไอ้ตัวสมาชิกความเป็นสมาชิกไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือจบแต่ถ้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคำนวณแล้วเซนทรอยด์มีการขยับสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนกลุ่มนะครับเราก็ทําการวนคํานวณหาค่าเซนทรอยเราก็หาความเป็นสมาชิกใหม่วนทําซ้ำเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือภาพรวมของตัวอัลกอริทึมซึ่งเข้าใจว่าฟังแล้วตอนนี้อาจจะยังไม่เคลียร์นะครับก็เดี๋ยวดูจากตัวอย่างของการคํานวณนะครับน่าจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นเข้ามาดูที่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการคํานวณก็ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะยกตัวอย่างของข้อมูลนะครับที่เราใช้ในบทของ KNN นะครับก็คือเป็นข้อมูล dot iris นะครับข้อมูล dot iris ซึ่งเราก็จะมีตัว attribute หรือ feature เนี่ยอยู่4ตัวนะครับก็คือความยาวกีบเลี้ยงนะครับความกว้างกีบเลี้ยงความยาวกีบดอกแล้วก็ความกว้างกีบดอกนะครับจะมีหน่วยเป็นเซนเป็นมิลแล้วแต่นะครับก็คือใส่ค่ามาสมมุติว่าตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่10ตัวนะครับมีข้อมูลอยู่10ตัวเสร็จแล้วเราอยากจะทําการแบ่งกลุ่มข้อมูลตรงนี้เนี่ยออกเป็น2กลุ่มนะครับแบ่งข้อมูลออกเป็น2กลุ่มซึ่งเราอาจจะรู้ว่าตรงนี้มี2สายพันธุ์2ประเภทก็อยากทําการลองแบ่งข้อมูลเนี่ยออกเป็น2กลุ่มดูนะครับแผนโดยวิธีการนะครับจากข้อมูลชุดนี้ก็คือหลังจากที่เรามีข้อมูลมาเสร็จปุ๊บข้อมูลชุดนี้เราอยากทําการแบ่งกลุ่มนะครับแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะครับแผนขั้นตอนเริ่มต้นก็คือบอกว่า
ก็ให้ทําการกําหนดจํานวนกลุ่มจํานวน K นะครับซึ่งในที่บอกว่าขอแบ่งเป็น2กลุ่มเพราะฉะนั้น K ก็มีค่าเท่ากับ2จากนั้นขั้นถัดไปนะครับขั้นถัดไปคือกําหนดเซนทรอยด์แบบสุ่มเราต้องการได้2กลุ่มเราก็ต้องมีเซนทรอยด์2เซนทรอยด์ค่ากลางของกลุ่ม1กับค่ากลางของกลุ่ม2ข้อมูลของเรามีอยู่4 attribute โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวเซนทรอยด์ที่เป็นค่ากลางเนี่ยก็ต้องมี4 attribute เช่นเดียวกัน attribute ที่1นะครับมีค่ากลางเป็นเท่าไหร่ค่ากลางเท่าไหร่สองสามสี่แล้วก็แต่เนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะสุ่มมาก็ได้หรือใช้วิธีการเลือกสุ่มเลือกจากข้อมูลก็ได้จากตัวอย่างนี้นะครับก็จะบอกว่าก็คือใช้วิธีการเลือกข้อมูลอย่างเป็นระบบมาก็คือบอกขอเป็นสองกลุ่มเราก็ขอดึงข้อมูลออกมาสองตัวตัวหนึ่งตัวสองมาเป็นเซนทรอยด์โอเคนะครับหรือเราใช้วิธีการสุ่มจากข้อมูลตารางนี้ก็ได้นะครับสุ่มมาครั้งที่หนึ่งได้เบอร์ห้าครั้งที่สองได้เบอร์แปดก็เบอร์ห้าเบอร์แปดเป็นเซนทรอยด์ของแต่ละกลุ่มก็แล้วแต่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้อันนี้คือขั้นที่สองเนี่ยเราจะได้เซนทรอยด์เรียบร้อยแล้วนะครับตามตัวอย่างนี้คือเอาข้อมูลตัวที่หนึ่งมาเป็นเซนทรอยด์ที่หนึ่งข้อมูลที่สองเป็นเซนทรอยด์ที่สองโอเคนะครับเป็นค่ากลางหลังจากได้เซนทรอยด์เสร็จปุ๊บขั้นที่สามที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับขั้นสามคือขั้นของการเริ่มการเรียนรู้นะครับเมื่อได้เซนทรอยด์เสร็จปุ๊บนะครับขั้นที่สามก็คือเราจะทําการหาความคล้ายคลึงนะครับหรือความเหมือนของข้อมูลแต่ละตัวเมื่อเทียบกับเซนทรอยด์ที่เรามีนะครับก็เอาข้อมูลตัวที่หนึ่งเทียบว่าเอ๊ะเหมือนกับเซนทรอยด์ที่หนึ่งมากน้อยแค่ไหนข้อมูลตัวที่หนึ่งเทียบกับเซนทรอยด์ที่สองเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะดูว่ามันคล้ายใครมากที่สุดเพื่อจะทําการกําหนดให้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่มันคล้ายมากที่สุดต่อไปนะครับซึ่งสูตรพื้นฐานที่นิยมใช้ก็คือตัว Euclidean distance โอเคนะครับก็คือสูตรจาก KNN ที่เราเคยพูดมาเพราะฉะนั้นในขั้นนี้นะครับเราก็จะทำการคำนวณนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการคำนวณว่าข้อมูลตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้คือเวลาคำนวณเนี่ยก็จะดึงข้อมูลมาทีละตัวเลยดูตรงนี้เริ่มจากเอาข้อมูลตัวที่หนึ่งนะครับข้อมูลตัวที่หนึ่งนะครับเรารู้ว่า attribute ที่หนึ่งขอเรียกเป็น x 1 x 2 x 3 x 4แล้วกันนะครับ x 1เราเนี่ยมีค่าเป็น 4.8 x 2มีค่าเป็น 3.0 x 3มีค่าเป็น 1.4 x 4มีค่าเป็น 0.3 นะครับเราก็ทำการเอาข้อมูล x 1ข้อมูลตัวที่หนึ่งเนี่ยนะครับไปเทียบกับเซนทรอยด์ซึ่งเซนทรอยด์ของเรานะครับเซนทรอยด์เราก็คือเป็นค่าที่เราดึงมาจากข้อมูลตัวที่หนึ่งอยู่แล้วโอเคเนาะเพราะฉะนั้นแน่นอนก็คือไอ้ข้อมูลตัวที่หนึ่งเนี่ยมันก็คือจุดเดียวกับเซนทรอยเลยโอเคไหมครับข้อมูลตัวที่หนึ่งเนี่ยก็คือจุดเดียวกับเซนทรอยที่หนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหาค่า Euclidean distance นะครับเทียบระหว่าง x หนึ่งนะครับกับเซนทรอยหนึ่งไอ้ตัว x หนึ่งนี่คือชื่อมไปซ้ำกับ attributeก็คือข้อมูลตัวที่หนึ่งเนี่ยนะครับข้อมูลตัวที่หนึ่งเทียบกับเซนทรอยหนึ่งมันก็จะกลายเป็นค่าเดียวกันนะครับแอตทริบิวต์ที่หนึ่งลบกันก็คือ4.8ลบ4.8 4.8ตัวหน้ามาจากข้อมูลตัวที่หนึ่ง4.8ตัวหลังมาจากเซนทรอยที่หนึ่งโอเคนะครับตัวนี้สามก็เหมือนกันนะครับตัวหน้ามาจากข้อมูลตัวที่หนึ่งตัวหลังมาจากเซนทรอยที่หนึ่งของแอตทริบิวต์ที่สองไล่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างข้อมูลตัวที่หนึ่งกับเซนทรอยหนึ่งเนี่ยเมื่อคำนวณเสร็จปุ๊บมันคือค่าเดียวกันค่าที่ออกมาก็เลยกลายเป็นศูนย์โอเคนะครับแสดงว่าข้อมูล x หนึ่งเนี่ยข้อมูลลำดับที่หนึ่งเนี่ยไม่มีความแตกต่างกับเซนทรอยเลยคือเหมือนกันมากเลยไม่ห่างกันเลยโอเคนะครับแต่เมื่อเอาข้อมูลตัวที่หนึ่งไปเทียบกับเซนทรอยที่สองซึ่งเซนทรอยที่สองนะครับถูกดึงมาจากข้อมูลตัวที่สองหน้าตาของมันก็คือตัวเนี้ย5.1 3.8 1.6 0.2นะครับพอทำการเอาข้อมูลตัวที่หนึ่งไปเทียบกับเซนทรอยตัวที่สองปุ๊บก็คือข้อมูลตัวที่หนึ่งลบเซนทรอยตัวที่สองยกกำลังสอง
บวกแอคทิวิตี้สองของข้อมูลตัวที่หนึ่งลบเซนทอยที่สองยกกำลังสองบวกไปเรื่อยๆนะครับกดคือเลขเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าที่ออกมาก็เป็นค่านี้0.883โอเคนะครับอันนี้คือที่มาของค่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าข้อมูลตัวที่หนึ่งเนี่ยมีความต่างกับเซนทอยที่หนึ่งหรือกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยก็คือไม่ต่างเลยคือศูนย์ข้อมูลตัวที่หนึ่งต่างกับเซนทอยที่สองอยู่0.883ดังนั้นก็พบว่าข้อมูลตัวที่หนึ่งมีความคล้ายกับเซนทอยที่หนึ่งมากกว่าก็เลยถูกกำหนดให้เป็นกรุ๊ปหนึ่งโอเคนะครับจากนั้นเราก็ทำข้อมูลทุกๆตัวที่ต้องการจะนำไปแบ่งซึ่งข้อมูลของเราเนี่ยมีทั้งหมดอยู่10 ตัวนะครับก็เอาข้อมูลตัวที่สองเหมือนกันข้อมูลตัวที่สองเทียบกับเซนทรอยที่หนึ่งก็จะกลับกันแล้วนะครับข้อมูลตัวที่สองเทียบกับเซนทรอยที่หนึ่งเนี่ยก็จะห่างกัน0.883ในขณะที่ข้อมูลตัวที่สองเทียบกับเซนทรอยที่สองซึ่งเป็นข้อมูลตัวเดียวกันก็ต่างกันศูนย์แสดงว่ามันใกล้กับเซนทรอยสองมากกว่าก็ถูกกำหนดให้เป็นกลุ่มสองโอเคนะครับส่วนที่เหลือ3 ถึง 10เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มันไม่ได้อยู่ตรงจุดของเซนทรอยตรงๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าตัวเลขนะครับที่เกิดขึ้นจากการคำนวณเนี่ยขึ้นมาจำนวนหนึ่งเราก็จะดูว่าเมื่อคำนวณแล้วตัวไหนที่มันน้อยกว่ากันนะครับซึ่งจากตารางนี้เนี่ยตัวน้อยเนี่ยก็จะทำไฮไลท์เอาไว้ก็จะพบว่าข้อมูลตัวที่สามใกล้กับเซนทรอยที่หนึ่งมากกว่าก็ถูกแอสไซน์เป็นกลุ่มหนึ่งข้อมูลตัวที่สี่ใกล้กับเซนทรอยที่สองมากกว่าก็แอสไซน์เป็นกลุ่มสองนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําการแอสไซน์ค่าให้กับทุกตัวเรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เรียบร้อยแล้วว่าข้อมูลตัวไหนอยู่ในกลุ่มอะไรนะครับใกล้เซนทรอยไหนแล้วอยู่ในกลุ่มอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อได้ความเป็นสมาชิกเรียบร้อยนะครับขั้นถัดไปก็คือเราจะทำการคำนวณค่าของเซนทรอยใหม่นะครับคำนวณค่าของเซนทรอยใหม่โดยเอาสมาชิกของเซนทรอยของแต่ละกลุ่มนะครับไอเอาสมาชิกของแต่ละกลุ่มเนี่ยมาคำนวณหาเซนทรอยนะครับเราพบว่าตอนนี้กลุ่มหนึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลนะครับกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยข้อมูลก็คือตัวที่1, 3, 5 และ 91, 3, 5 และ 9ที่มีความเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มหนึ่งโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาข้อมูลสี่ตัวนี้เนี่ยมาหาค่าเซนทรอยของกลุ่มหนึ่งใหม่ค่าเซนทรอยก็คือค่าเฉลี่ยนะครับเราก็หาค่าเฉลี่ยของสี่ตัวนี้attribute ที่หนึ่งก็คือเอาสี่ตัวนี้บวกกันหารสี่ได้เป็นเซนทรอยตัวใหม่ออกมาโอเคนะครับ attribute ที่สองก็เอาสี่ตัวของ attribute สองเนี่ยนะครับมาหาค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเซนทรอยใหม่ของกลุ่มหนึ่งนะครับเมื่อคำนวณแล้วก็คือเอา attribute ที่หนึ่ง1, 3, 5, 9เนี่ยมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยก็กลายเป็น4.97ตามนี้โอเคนะครับซึ่งของเดิมมันคือตัวหนึ่งคือ4.8ก็ขยับกลายเป็น4.9อันที่ที่สองของเดิมสามอันนี้ขยับลงเป็น2.9อะไรเงี้ยนะครับจาก1.4เป็นสองจาก0.3เป็น0.5นะครับเกิดจากค่าเฉลี่ยของสมาชิกในกลุ่มเราก็ได้เซนทอยใหม่เรียบร้อยอันนี้คือค่าของเซนทอยใหม่ในรอบที่หนึ่งนะครับค่าของเซนทอยใหม่ในรอบที่หนึ่งเซนทรอยสองเช่นเดียวกันนะครับตัวที่เป็นสมาชิกของเซนทรอยสองทั้งหมดตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองก็คือข้างบนสี่ข้างล่างก็คือ6 ตัวนะครับก็เอา6 ตัวนี้นะครับมาหาค่าเฉลี่ยของแอตทริบิวต์ที่หนึ่งค่าก็เปลี่ยนใหม่นะครับแอตทริบิวต์สองสามสี่ทำเหมือนกันนะครับพอเราได้เซนทรอยใหม่เสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้เซนทรอยใหม่เรียบร้อยเซนทรอยหนึ่งเซนทรอยสองใหม่นะครับได้เซนทรอยใหม่เสร็จกลับมาทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเอาข้อมูลแต่ละตัวมาหาความคล้ายกับเซนทรอยของแต่ละตัวซึ่งคราวนี้ตัวเซนทรอยใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อมูลจุดเดิมหรือว่าจุดเดียวกันกับข้อมูลเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคำนวณออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าที่เป็นตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์
คำนวณใหม่เสร็จปุ๊บข้อมูลตัวที่หนึ่งเทียบกับเซนทรอยด์หนึ่งใหม่นะครับเป็น0.7เทียบกับเซนทรอยด์สองใหม่เป็น2 จุดกว่านะครับก็พบว่ามันอยู่ใกล้เคียงกับเซนทรอยด์หนึ่งมากกว่าก็ตอบเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเอาข้อมูลตัวที่สองเทียบกับเซนทรอยด์หนึ่งเซนทรอยด์สองพบว่าอยู่ใกล้เคียงกับเซนทรอยด์หนึ่งนะครับก็ถูกแอสไซน์เป็นกลุ่มหนึ่งทำอย่างนี้กับข้อมูลทุกตัวอันนี้เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเนี่ยข้อมูล5 ตัวแรกถูกจัดอยู่ในกลุ่มหนึ่งข้อมูล5 ตัวหลังถูกจัดอยู่ในกลุ่มสองเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับความเป็นสมาชิกเปลี่ยนไปนะครับความเป็นสมาชิกเปลี่ยนไปของเดิมเนี่ยกลุ่มหนึ่งมี4 ตัวกลุ่มสองมี6 ตัวพอคำนวณใหม่ปุ๊บจัดใหม่ตอนนี้กลุ่มหนึ่งมี5 ตัวกลุ่มสองมี5 ตัวนะครับเรายังไม่รู้ว่าตัวนี้โอเคหรือยังนะครับก็ไปทำเหมือนเดิมก็คือเอา5 ตัวนี้ไปคำนวณค่าเซนทรอยด์ของแอตทริบิวต์หนึ่งแอตทริบิวต์สองแอตทริบิวต์สามใหม่ได้เซนทรอยด์ชุดใหม่ออกมาโอเคนะครับเซนทรอยด์สองเหมือนกันนะครับเอา5 ตัวนี้ไปคำนวณเซนทรอยด์หนึ่งแอตทริบิวต์สองแอตทริบิวต์สามแอตทริบิวต์สี่ของเซนทรอยด์สองได้เป็นเซนทรอยด์สองใหม่อีกรอบของรอบถัดไปนะครับจากนั้นนะครับก็ทำเหมือนเดิมก็คือวนกลับมาเอาข้อมูลตัวที่หนึ่งเทียบกับเซนทรอยด์หนึ่งข้อมูลตัวที่สองเทียบกับเซนทรอยด์สองนะครับซึ่งเมื่อเราทำไปปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้เราพบว่าความเป็นสมาชิกไม่เปลี่ยนแปลงนะครับพอทำการคำนวณใหม่ปุ๊บนะครับความเป็นสมาชิกไม่เปลี่ยนแปลงก็คือ5 ตัวบนเนี่ยก็ยังคงเป็นกลุ่มหนึ่ง5 ตัวล่างก็ยังคงเป็นกลุ่มสองแสดงว่าตอนนี้ความเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้โอเคเนาะแฟนตอนนี้คือเราทําจนกระทั่งความเป็นสมาชิกไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไหนที่เคยเป็นกลุ่มหนึ่งอันไหนที่เคยเป็นกลุ่มสองนะครับพอคํานวณค่าความเป็นสมาชิกรอบถัดไปแล้วมันไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ถือว่าโอเคสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้นะครับแล้วก็คําตอบที่ได้ก็คือเราก็ทําการแบ่งข้อมูลเป็น2 กลุ่มว่า1 ถึง 5คือกลุ่มหนึ่ง6 ถึง 10คือกลุ่มสองพอดีข้อมูลนี้นะครับที่เตรียมมาก็คือเราเอาข้อมูล2 สายพันธุ์เอามาอย่างละครึ่งที่มันชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลบนโลกจริงนะครับข้อมูลจริงๆเนี่ยมันอาจจะแบบมีการขยับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วจำนวนอาจจะไม่เท่ากันกลุ่มหนึ่งมี3 ตัวกลุ่มสองมี7 ตัวอะไรก็แล้วแต่ก็โดยพื้นฐานของการคำนวณนะครับก็จะประมาณนี้